4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueBook Edge สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผู้ชมสวัสดีค่ะพี่เจริญสวัสดีคุณผู้ชมชาวท็อกทูทีนะครับวันนี้พี่เจริญอยู่กับพี่ทรายครับมาอัปเดตข่าวเหมือนเดิมวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันสำคัญที่หลังจากที่เราผ่านวันปีใหม่มาแล้วเนาะเราผ่านวันเด็กไม่ใช่วันกองทัพบินอากาศกองวันกองบินวันอะไรบินบินนะวันวันที่13วันแห่งการบินเป็นวันการบินแล้วก็เป็นวันเด็กแล้ววันนี้ก็เป็นวันครูวันครูกับวันไหว้ครูไม่ใช่วันเดียวกันนะครับใช่ค่ะแปลกไหมมันมักจะทำให้ใครสับสนอยู่เสมอว่าต้องเอาของไปคารวะครูวันไหนไม่ใช่ซึ่งอันนี้มันก็เป็นหนึ่งความสงสัยของตัวผมเองนะผมไม่รู้ว่าน้องๆได้คำตอบกันหรือยังแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันครูกับวันไหว้ครูถึงไม่ใช่วันเดียวกันก็ไม่รู้เออนั่นสิวันครูวันเนี้ยก็เป็นวันที่เราสานุศิษย์ต่างๆที่มีครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพแล้วก็นับถือนะครับต่างก็ไปอวยพรให้ครูบาอาจารย์สุขภาพแข็งแรงก็เป็นที่รักของลูกศิษย์นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วพอถึงวันไหว้ครูเราก็ต้องเหมือนกับว่าทำพานไหว้ครูเหมือนกับเราจะรวมตัวกันเพื่อกลับไปยังโรงเรียนนะวันไหว้ครูแล้วก็ไปไหว้คุณครูผมก็รู้สึกว่าทุกสเต็ปแล้วก็ความรู้สึกของทั้งสองวันเนี่ยทั้งวันครูแล้วก็วันไหว้ครูเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนนี่วันครูบางโรงเรียนก็เขาก็ไม่ได้มีพิธีไหว้ครูไงคะไม่เข้าใจวันครูก็คือวันที่ระลึกถึงคุณครูแล้วก็เป็นวันของคุณครูด้วย อย่างวันนี้มีหลายต่อหลายที่เหลือเกินที่ให้อภิสิทธิ์คุณครูอย่างโรงหนังก็ให้คุณครูดูฟรีอย่างไปทำนู่นทำนี่ก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูเป็นพิเศษนะครับส่วนวันไหว้ครูก็จะเป็นวันที่เรามานั่งร้องเพลงแล้วก็สวดปาเจราด้วยกันในการมอบผ่านให้กับคุณครูนะครับซึ่งวันครูแต่ละปีครับไม่เคยมีคำขวัญวันครูมาก่อนเพราะว่าคำขวัญเนี่ยจะมีเฉพาะวันเด็กเท่านั้นแต่วันนี้เรามีคำขวัญวันครูครับส่วนจะว่ายังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เรามีหลายเบรกครับเบรกแรกเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนในสมัยนี้ว่าเราผ่านจุดนั้นมาเราโชคดีมากแล้วเพราะเด็กสมัยนี้เรียนกันยากเหลือเกินหรอคะเดี๋ยวรู้พี่ว่าซายก็ยังตอบคำถามป.1ไม่ได้ยากยากยากเดี๋ยวรู้นะนะคะเบรกแรกจะเป็นว่าเรื่องของการศึกษานั่นเองค่ะส่วนในเบรกที่2เราจะมาอัปเดตเทคโนโลยีสมัยใหม่กันบ้างวันนี้นะคะมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจให้เราได้อัปเดตกันรับรองไม่ตกเทรนด์ค่ะเบรกสุดท้ายจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของโลกโซเชียลครับว่ามันมีพลังมากขนาดไหนนะครับและที่สำคัญมันก็มีทั้งบวกและก็ลบมันอยู่ที่ว่าเราใช้โซเชียลของเราโซเชียลมันก็คือสื่อในมือนั่นแหละตอนนี้ทุกคนมีสื่อในมือเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าหนูจะเลือกใช้ให้มันเป็นด้านบวกหรือว่าใช้ให้มันเป็นด้านลบอย่างตอนนี้มีน้องอยู่คนนึงซึ่งเป็นน้องผู้ชายที่เด็กมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาคงไม่ได้บรรลุนิติภาวะก็เลยไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเขาไปไล่ปลอม IG ดาราแต่ละคนค่ะแล้วก็ลงไปโพสต์แล้วก็บอกรับติดต่องานแทนดาราซึ่งพูดแล้วซึ่งมีเลขบัญชีซึ่งพี่ก็โดนไหมพี่ก็โดนผมไม่โดนพี่เป็นเพื่อนเขา คนล่าสุดที่โดนคือหญิงรัฐาพูดแล้วหญิงก็เลยโพสต์เตือนน้องเข้าไปแล้วก็บอกว่าถ้ายังไม่หยุดก็จะแจ้งความก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้องไม่รู้ว่าไอ้คุณค่าที่มันอยู่ในมือน้องหรือว่าโซเชียลเนี่ยมันสามารถทำให้คนทั้งคนชีวิตมันรุ่งเรืองหรือว่าชีวิตมันดับลงไปได้เพราะโซเชียลนี่แหละเดี๋ยวเราจะเป็นเบรกที่3ของเรานะคะส่วนชั้นในวันนี้ให้ตรงกับวันครูของเรากันดีกว่า16มกราคมนะคะก็คือ Teacher I love you yeah thank youTeacher I love you เอาที่พี่สบายใจ Teacher I love you ค่ะใช่แล้วค่ะมาบอกรักครูกันเถอะวันนี้ใส่ได้ส่งข้อความไปหาภูมิใส่เหมือนกัน Advisor ของทรายในกรุ๊ปของแต่ละคนตอนนี้ผมเชื่อมีคุณครูแหละก็จะมีการอวยพรให้คุณครูของเราสุขภาพแข็งแรงแล้วครูก็ถามว่าใครคือเจริญแซ่จูหน้าไม่คอนฉันทำแทบไม่ได้ทรายฉันหน้าเดิมหน้าเดิมเพิ่มเติมคือส่วนเว้าส่วนโค้งของหน้าอย่างเงี้ยเหรอออกกำลังกายติดต่อกันตั้ง14วันแล้วอ่ะมันก็ต้องมีผอมมีเว้าบ้างเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะ
นี่ว่ามีกรอบนงกรอบหน้าขึ้นมากรอบหน้าก็ชัดยิ่งแก่หน้ายิ่งตึงอย่างเงี้ยเหรอคะหูค่ะวันนี้พร้อมจะฟังคำขวัญวันครูจากพี่เลินละคำขวัญวันครูวันนี้นะครับเป็นปีแรกจริงๆครับที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าลุงตู่ของพวกเรานะครับได้ให้คำขวัญกับคุณครูทั้งประเทศซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะครับ16มกราคมของทุกปีวันครูคำว่าคุณครูมาจากคำศัพท์ของภาษาสันสกฤตซึ่งมาจากคำว่าคุรุและภาษาบาลีคำว่าครุหรือว่าคุรุแปลว่าผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนศิษย์นักเรียนหรือว่านักศึกษาให้เกิดความรู้ความคิดอ่านเขียนเพื่อให้เกิดประโยชน์และก็ให้คนเหล่านั้นมีอาชีพที่ดีรวมถึงการปฏิบัติการและก็แนวทางในการทำงานเพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและก็ประเทศชาติในปีนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราได้ให้คำขวัญวันครูไว้ว่าชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพสิทธิ์ซาบซึ้งในพระคุณคุณครูอ่านเป็นวรรคนะครับแล้วก็จะมีความหมายที่ดีชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพสิทธิ์ก็จะซาบซึ้งในพระคุณของในพระคุณของคุณครูตรงไปตรงมาชัดเจนคำขวัญวันเด็กจริงเรื่องการศึกษาปีนี้ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือปีแรกของเราที่มีคำขวัญวันครูนะครับก็ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีในปีนี้ด้วยที่แน่นอนครับว่าในการสร้างงานให้กับนายรัฐมนตรีรุ่นต่อๆไปซึ่งปกติผ่านติดกันสองงานถูกต้องจะมีความต่อไปนี้นะครับแต่ละปีจะมีความสองงานติดกันเลยแต่แสดงว่าดีนะที่มีคำขวัญวันครูเพราะว่าเราควรจะเชิดชูและยกย่องครูไทยมากกว่านี้แล้วที่สำคัญนะครับคุณครูแต่ละคนก็จะรู้สึกว่านี่แหละมันจะเป็นจิตในการเตือนสติของคุณครูได้ว่าเราเป็นแม่พิมพ์ของชาติผมชอบประโยคนึงที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลวันนี้มากเลยก็คือเป็นพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเป็นพระบรมราชโอวาทที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณครูพระองค์ท่านนี่ผมสรุปให้ฟังนะผมไม่สามารถจำเนื้อเรื่องทั้งหมดได้พระองค์ท่านบอกว่าการที่เราเป็นคุณครูสิ่งที่เราจะต้องไม่หวังก็คือลาภยศและยศถาบรรณาศักดิ์ต่างๆแต่สิ่งที่คุณครูควรทำก็คือทำให้เกิดความรู้ความสามารถของคนรุ่นต่อๆไปนั่นคือสิ่งที่คนเกิดเป็นครูจะภูมิใจและก็พอใจที่สุดแล้วจริงค่ะใช่เห็นด้วยจริงผมอ่านประโยคนี้ผมรู้สึกว่าคุณครูทุกคนพอได้ฟังแบบนี้จากในหลวงรัชกาลที่9ก็คงจะรู้สึกแบบหัวใจมันพองโตโดยที่แบบไม่ต้องมีของขวัญอะไรเลยคือเราถ้าเกิดว่าประกอบอาชีพนั้นแล้วมีใจเป็นที่ตั้งและความเป็นครูที่จะให้ความรู้อย่างแบบหมดเปลือกอ่ะแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อเหมือนอนาคตเยาวชนของชาติใช่มั้ยจะว่าแบบเหมือนกับคลิปที่เรานำมาเปิดอ่ะครูคนนั้นนะพอวันที่เขาหมดหน้าที่การงานหรือว่าเกษียณน่ะมันมีแต่ความภาคภูมิใจแทนที่จะมานั่งแบบเสียดายเวลาที่ผ่านไปเด็กทั้งโรงเรียนออกมายืนข้างทางแล้วก็ทางเดินแล้วก็ปรบมือให้แค่นี้มันก็พองโตมากถ้าเป็นพี่เลินคนใน True Music ก็จะออกมายืนปรบมือเหมือนกันตอนนี้พี่เลินออกด้วยความยินดีพี่จะได้พักผ่อนเราเห็นพี่เหนื่อยมามาทรายเอามาที่เรื่องของใจกันดีกว่าค่ะนี่เป็นเรื่องดีๆที่น่ายกย่องว่าจะเรื่องของการศึกษากับเด็กไทยที่เราจะต้องเชิดชูแล้วก็ต้องปรบมือให้เครดิตกับคุณครูของโรงเรียนนั่นเองเด็กจะดีได้ชาติจะดีได้เพราะครูดีนั่นเองนะคะจริงๆครับเก่งมากๆเลยค่ะกับน้องๆนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนนครสวรรค์ถ้าเกิดว่ามีใครดูอยู่และเรียนอยู่โรงเรียนนี้แชทมาบอกเรากันด้วยนะคะเขาสอบติดมหาวิทยาลัยดังนะคะมหาวิทยาลัยรัฐบาลเฉียด500คนคือนักเรียนม.6ในรุ่นนั้นมี500คนสอบติดไป498คนเก่งป่ะนี่เรื่องจริงป่ะเรื่องจริงแล้วอีก2คนเขาจะเสียใจมั้ยไม่ต้องฟังก่อนนะคะก็เรื่องนี้เกิดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะคะโดยหลังผลสอบข้อเขียนโควต้ามหาวิทยาลัยประจำปี2559นี้สามารถสอบรับตรงและโควต้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้หลายแห่งถึง498คนนะคะในจำนวนนี้ผ่านข้อเขียนของคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ได้ถึง61คนโอ้ยเก่งอ่ะเก่งเนาะ
แปลว่าสายวิทย์เขาเป๊ะนะอย่างนี้นะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการสร้างความฮือฮาระดับประเทศเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะคะก็คือว่ามีนักเรียนชั้นม.6ในสังกัดสามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศได้มากถึง73คนไปก่อนหน้านี้แล้วเก่งนะโดยนะคะผอ.ของโรงเรียนนะคะนายธีรพงษ์อ่อนฤทธิ์นะคะก็เปิดเผยว่าจากการรวบรวมผลสอบล่าสุดเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่าทั้งเด็กที่รับตรงแล้วก็โควต้าของมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลายแห่งมีทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะศิริราชรามาธิบดีนะคะแล้วก็นักเรียนระดับชั้นม.6เนี่ยเขาผ่านข้อเขียนระบบโควต้าได้ถึง498ที่นั่งในจำนวนนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นคณะแพทย์ทันต์61ที่นั่งและก็ยังมีคณะอื่นๆรองลงมาเช่นเภสัชศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอีกหลายๆแห่งในหลายๆสถาบันเช่นกันนี่สายวิทย์หมดเลยนะเก่งนะแปลว่าสายวิทย์หมดเลยนะแปลว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่นี่เป๊ะแต่ว่าแต่ถามว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยหนึ่ง IQ ต้องไม่เท่ากันแล้วข้อแรกถูกป่ะแต่เขาสามารถที่จะติวแล้วก็เรียนแล้วก็ช่วยกันจนสามารถที่จะสอบติดได้ทั้งหมด498ที่นั่งนี่ก็ถือว่าใช่คือจริงๆถือว่าเก่งมากคือจะต้องบอกนี้ค่ะว่าต้องเก่งมากเพราะว่าบางครั้งเด็กในกรุงเทพเนี่ยได้เปรียบเรื่องของคะแนนภาษาอังกฤษถูกอันนี้คือข้อได้เปรียบแต่คะแนนวิชาอื่นเนี่ยจะถั่วเฉลี่ยกันนั่นเป็นข้อได้เปรียบของเด็กกรุงเทพหรือเด็กโรงเรียนฝรั่งอ่ะที่อาจจะได้ข้อได้เปรียบภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วแปลว่าต้องปรบมือให้กับการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็มีการสอบถามไปยังกลุ่มนักเรียนนะคะชั้นม.6/1ที่สอบติดคณะแพทย์ทันตะมากที่สุดถึง40คนในห้องม.6/1เนี่ยเก่งอ่ะไปอยู่ด้วยกันเลยค่ะไอ้ม.6/1แปลว่าอาจจะเป็นห้องคิงอาจจะเป็นห้องคิงหรือเปล่าทำไมเรียนเก่งขนาดซึ่งในนี้เขาสอบได้3มหาวิทยาลัยในรอบเดียวเลยเผยถึงเคล็ดลับการเรียนบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มเรียนชั้นม.5ทุกคนในห้องก็จะเน้นเรียนพิเศษเพิ่มกันทั้งห้องเลยแล้วก็ควบคู่กับการนำตำราเรียนมานั่งอ่านด้วยกันเอามาทบทวนความเข้าใจทุกวันละ2ชั่วโมงอย่างต่ำก่อนนอนทำด้วยกันเด็กม.6/1นะคะแล้วก็ทำเรื่อยมาตั้งแต่ม.5ยันม.6ระหว่างการเรียนที่โรงเรียนทุกคนก็จะช่วยกันจดโน้ตหาความรู้ใหม่ๆที่ได้จากห้องสมุดแล้วก็สื่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มพูนความรู้กันเป็นแก๊งเป็นกวนอันนี้คือช่วยกันเรียนจริงๆอันนี้แล้วบอกเลยว่าอะไรที่เริ่มอย่าเทียบกับตัวเองอย่าเทียบกับตัวเองถ้าผมไปเรียนโรงเรียนนะผมจะเป็นจุดบอดที่สุดจริงหรอเอาจริงๆอย่าคิดแบบนั้นใช่ว่าไม่จริงสภาพแวดล้อมมันทำให้เราอ่ะปรับตัวแอคทีฟคือเราเห็นเพื่อนอ่ะอย่างไซอย่างเงี้ยไซก็ไม่ใช่คนที่แบบโหเรียนเก่งที่สุดแต่ว่าไซมีเพื่อนสนิทที่เป็นคนชอบเรียนหนังสือมันก็ทำให้ไซกลายเป็นคนก็เพื่อนอ่านหนังสือเพื่อนไปห้องสมุดเราก็ไปด้วยแต่ก็เพื่อนมีอิทธิพลนั่นเองสังคมมีอิทธิพลนะคะอย่างถ้าเกิดผมชอบเล่นเกมอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเพื่อนไม่มีใครเล่นเกมด้วยก็ต้องอ่านหนังสือก็เล่นคนเดียวก็ไม่สนุกไงก็ต้องไปอ่านก็เล่นคนเดียวถ่ายคลิปคนเดียววิ่งคนเดียวร้องเพลงคนเดียวในฟิตเนสเอาขอแสดงความยินดีด้วยจากโรงเรียนนครสวรรค์ใช่ไหมปรบมือให้ดีหนูเก่งมากไอ้นี่พี่ยอมรับหนูเกิดมาเพื่อเป็นสายแพทย์จริงจริงต้องทีมเวิร์กก็ใช่นะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้เทียบกันไม่ได้สมัยเราเรียนกับสมัยเด็กสมัยนี้เรียนพี่เลิศมีไหมตอนเอนทรานที่แบบเป็นทริคของเราที่ทำให้เราไอ้นี่ฟังนะครับผมอ่ะเป็นคนเรียนไม่เก่งแต่ผมโชคดีที่ผมรู้ตัวเองว่าเรียนไม่เก่งว่าผมเรียนไม่เก่งผมก็เลยเป็นคนที่ไม่ฝืนตัวเองเรื่องเรียนเลยก็ดีจริงๆก็ดีตอนสมัยเอนทรานนะครับมีให้เลือก4อันดับก็คือสอบแค่ครั้งเดียวเมื่อก่อนสมัยก่อนนะเหมือนกันใช่ผมเลือกสอบได้2ครั้งผมเลือกจุฬา4อันดับเลยอ๋อเก่งอ่ะเลือกคำๆเลือกแล้วก็ถ้าสมัยนั้นมี Instagram มีโซเชียลแล้วก็จะถ่าย4อันดับที่ฉันเลือกอย่างเงี้ยหรอผมเลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4อันดับเลยในขณะที่ผลการเรียนของผมติด0ทุกเทอมจริงผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีผมเป็นคนติด0เลขทุกเทอมแล้วในขณะที่เพื่อนๆของผมทุกคนเนี่ยให้เขาทำงานยากเข้าไปอีกต้องเอาชื่อพี่เข้าไปคัดกรองในขณะที่เพื่อนๆของผมเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างเรียนกวดวิชาแต่ด้วยตัวผมเองผมรู้สึกว่าแค่เรียนในระยะเวลาในโรงเรียนอ่ะผมก็เหนื่อยมากแล้วผมส่วนสมองผมมันไม่เปิดรับในด้านนี้จริงๆผมก็รู้สึกว่าไปเรียนเถอะไปซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ดีกว่าใช่ไหมกระโดดยางอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสุขภาพเพื่อสุขภาพเป็นสายสุขภาพไปทุยทีเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลือกไปเลยค่ะเลือกขำๆมีใครมาถามแม่จะได้บอกว่าลูกเลือกอะไรผมก็จะบอกว่าออกมาเลือกจุฬา
แล้ววันที่ประกาศผล entrance เขาประกาศที่มอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็คือจะอยู่ใกล้บ้านมันจะเป็นลานของมหาวิทยาลัยเลยพี่อยากเรียนใกล้บ้านอยากเรียนใกล้บ้านไม่ใช่เกี่ยวทุกคนตอนประกาศผลเอนทรานซ์นะครับทุกคนจะเอาเทียนกันไปคนละหนึ่งเล่มเพื่อไปส่องชื่อตัวเองเพราะเขาจะติดถูกป่ะผมก็ไปส่องชื่อคนอื่นไปแบบติดส่องแต่จริตแต่เด็กเลยพี่เนี่ยตึ๊ดๆๆอะไม่มีเจริญเคกลับบ้านจะไปโชว์ตัวแค่นั้นไปกับเพื่อนๆหลายๆคนก็เขาไปส่องไงก็ไปส่องมาของรุ่นไซเป็นโทรศัพท์อ๋อเหรอเป็นโทรศัพท์แบบไม่ของผมเอาไฟฉายกับเทียนนี่แหละจะมีอยู่2อย่างไปส่องชื่อตัวเองเขาก็เฮกันนู่นนี่นั่นไหนแล้วก็ได้เข้าไปชิวๆเอาขอทางไหนครับขอทางไหนครับนี่ใส่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไล่เลขข้ามเลขเราไปไม่ติดว่ะอ๋อเขาจะไปติดที่แต่ละจังหวัดใช่ใช่ใช่น่ารักคือผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้สายเอนทรานซ์อยู่แล้วผมไม่แล้วตอนไปสอบเอนทรานซ์นะคือผมก็นั่งทำข้อสอบนั่นแหละแต่ผมก็เสร็จคนแรกเลยอ่ะก่อนเวลาเลยอะไรเงี้ยใช่นี่ถ้าจะออกแบบว่าทำไม่ทันกันเลยแล้วเลขนี่นะบอกเลยข้อสอบเลขนะไม่คิดอะไรเลยพี่ลงสอบวิชาเดียวหรือเปล่าเนี่ยข้อสอบเลขไม่คิดอะไรเลยคิดไม่ได้ไม่สมองของผมทั้งหมดทุกกิ่งก้านไม่มีก้านไหนที่สำหรับคำนวณเลยทำไมพี่ไม่เรียนสายภาษาก็ผมเรียนศิลป์ภาษาไงแต่ว่าข้อสอบมันต้องมีเลขอยู่แล้วไม่มันเลือกไม่ได้ศิลป์คำนวณไม่ผมเรียนศิลป์คำนวณทำไมพี่ไม่เลือกศิลป์ฝรั่งเศสสาวๆไม่มีไม่มีโรงเรียนจังหวัดอื่นๆมันไม่มีสายนี้เขาจะมีสายถูกต้องมันมีสายวิทย์คณิตและก็มีสายศิลป์คำนวณในยุคพี่มีแค่2อันเท่านั้นมัน40ปีที่แล้วอ่ะจะให้ผมไปเรียนฟิสิกส์หรอบายลาออกคงจะอ้วกคาห้องจริงมันเป็นอย่างนั้นทีเนี้ยพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วปีนี้สมัยนี้มันเรียนยากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกถึงกับงงมากเพราะครอบครัวมีการแชร์โจทย์การบ้านเลขเด็กป.1แล้วก็มีการถามว่ามันต้องยากขนาดนี้เลยเหรอคณิตศาสตร์ถือว่ายากนะครับล่าสุดครอบครัวที่มีชื่อว่า Holderness นะครับจากรัฐแคโรไลนาอเมริกาได้โพสต์ภาพการบ้านวิชาเลขของชั้นป.1ของเพนโฮเดอร์เนสลูกชายของบ้านลงบน Facebook จนชาวเน็ตตะลึงว่ามันต้องยากขนาดนี้เลยเหรอเพราะพี่แจ็คครับผมขอกระดาษนิดนึงพี่แจ็คผมขอกระดาษนิดนึงคือแทนสูตรเหรอนี่นะนี่คือการบ้านของเด็กป.1อภิสายลองทำดูหน่อยนะครับก็ตกเลขด้วยไงโดยโจทย์ที่ให้ก็คือเป็นรูปแบบการจัดวางตัวอักษรมาชุดหนึ่งโอ้ไม่นะครับพร้อมกับแทนค่าหาแต่ละตัวอักษรด้วยตัวเลขจำนวนหนึ่งโจทย์สั่งว่าให้หาว่าตัวอักษรที่หายไปคือตัวอะไรนั่นอ่ะไอ้ question mark อ่ะ B คือตัวอะไรใช่ไหมขึ้นกรอบด้านซ้ายให้หน่อยครับว่าทรายกำลังทำนี่ด็อกเตอร์นะครับนี่ด็อกเตอร์นะครับใช่ตกเลขนี่อย่ามาพูดนี่ด็อกเตอร์นะครับจริงเนี่ยเขาให้หาเอาทรายดูนะทรายนี่ก่อนทรายจีคีย์เวิร์ด G คือ11นี่เขียนแล้ว G คือ11 B คือ6 G 11 B 6 S คือ23 P คือ20 P 20ให้หาว่า please use the key to find missing letter ไอ้เนี่ยคืออะไรไอ้ question mark ก็คืออะไรก็ต้องเอาเลขมาคำนวณกันในช่องไอ้4ช่องเนี้ยนี่คือการฟังนะครับนี่คือการบ้านเด็กป.1 ป.1โหยากมากเลยอ่ะไม่รู้ไอ้นี่ผมดูจริงๆเด็กป.1เด็กป.1 นะก็จะข้ามไปเลยข้อนี้แล้วก็กลับมาถูกทุกข้อไม่ผมจะบอกให้นะถ้าเป็นการบ้านระดับเด็กป.1 นะเราวุฒิภาวะขนาดนี้แล้วมองปั๊ดเดียวต้องรู้คำตอบแล้วถูกป่ะแต่เนี้ยให้สมองตีลังกาคิดพี่แจ็คไหวไหมนี่ไงพี่แจ็คมานี่ซิผมรู้อ๋อนี่ไงมันก็ไล่กันนี่ผมรู้เอคือ5 6 7 8 9 10 11มันไม่ได้ไล่มั้งแต่อันนี้มันต้องเป็นนี่อ่ะ6อันนี้6 2ตรงกลางคือ6จริงๆอันนี้คือ32ทางเป็น2คืออะไรมีไหมไม่มีโง่เชียวตอนนี้สลายพูดเดี๋ยวพี่เอกรู้พี่แจ็ครู้แล้วรู้แล้วพูดดิ6คูณ12คูณ11เป็น23อันนี้ก็ต้องเป็น6 12 12อย่าเพิ่งเฉลยเถอะเฉลยคือ8เหรอดีคุณว่า8ได้ป่ะทำไมถึงว่า8อ่ะขอเหตุผลก่อนอันนี้ทำไมเป็น8อันนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์23เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยอันนี้6 12 6 2 12 12บวก
กับ11เป็น23เป็นตัวเจทำไมถึงเป็นตัวเจอ่ะไหนขอดูคำอธิบายหน่อยนี่แหละอ๋อให้เอามาลบกันให้เอามาลบกันแล้วได้เท่ากับ3แต่แสดงว่า6ตรงกลางไม่มีความหมายถูกป่ะ6ตรงกลางไม่มีความหมายคืออะไรผมงงไปหมดเอาเป็นว่าเราก็ยิงดูฉลาดฉลาดที่เอาข่าวนี้มาอ่านนะคะยังมากเลยอ่ะเนี่ยแหละทำให้เห็นนะอย่างไซถือว่าโชคดีมากเลยเพราะว่าไซก็เลือกได้ในยุคไซมันเลือกได้แล้วไซไม่ถนัดเลขไซก็เรียนศิลปศาสตร์ใช่ผมไม่ถนัดเลขเลยไหนมาดูคอมเมนต์คนอื่นสิคะเดี๋ยวไหนคอมเมนต์เขาว่าอะไร What the heck เขาก็แบบว่าแบบ what แบบมันนี่มันบ้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าฉันไม่ได้ฉลาดไปกว่าเด็กป.1 เลยอะไรอย่างเงี้ยBang head here Bang head here ก็เป็นแบบหมายถึงว่ายิงฉันเถอะเฮ้ยแต่มันจริงๆมันยากมาก whatวัตถุประสงค์คือ อะไรเพื่อทำไปเพื่อแบบว่าทำไมแบบมันทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นกับการบ้านง่ายๆเออแต่จริงๆเด็กป.1ไม่ควรเด็กป.1ไม่ควรคิดขนาดนี้หรือเปล่าหรือว่าเข้าใจหรือว่าสมองเด็กกับสมองเรามันไม่ควรไม่เขาจะเป็นวิธีการคิดวิเคราะห์มั้งเป็นไปได้ไหมป.1เหรอป.1เราบวกเลขเร็วได้ก็เก่งแล้วอะคิดเลขเร็วอะเอาอันนี้เรามาพูดกันตรงๆเปิดใจเราไม่ได้ว่าเราอยากให้เด็กป.1มาเรียนง่ายๆแต่ไม่ใช่แล้วรู้สึกว่าด้วยสมองน้องไม่จริงเขาอาจจะฉลาดกว่าเราแล้วก็ได้จริงป่ะเดี๋ยวนี้เหรอก็เป็นไปได้เป็นไปได้ไม่เอาอ่ะยากไปแล้วอย่างนี้เราจะสอนกันบ้านรู้ได้ไงอ่ะ14ใช่ป่ะถ้าเป็น J14 J14 ลบ11ได้3ก็จะได้3อันนี้ลบกันก็ได้3แต่ B6 คืออะไรหลอกไว้ไม่เมื่อกี้เขามีคือเท่ากับ40 14บวก6 20ไหนขอตารางทีได้ป่ะขอตารางทีได้ป่ะขอตารางทีได้ป่ะเนี่ยพี่แจ็คดูดินี่ไงเหมือนกันนี่ไงเอา11บวก6บวก23ได้40เหมือนกันทั้งสองข้างเท่ากับ40หมดเลยต้องเท่ากับ40นี่ไงถูกมั้ยกับ40ถ้าเอา26บวก11จะเท่ากับ40แล้วเหตุผลอันใดถึงต้องเอาคำตอบว่าทั้งสองข้างต้องบวกกันได้40แล้วไอ้2ข้างบนลบ20ก็จะเท่ากับ3แล้วเอา14ลบ11ก็จะเท่ากับ3มันถึงจะอีควอลกันทั้งหมดเท่ากันอ๋อให้มันแบบว่าอันนี้พอลบกันได้911ลบกับ20ได้9คือไม่ว่าจะทำด้านไหนลบก็ค่าจอเท่ากันต้องหาตัวเลขที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันสมมาตรกันอะลาก่อนทุกคนโอเคสวัสดีนะครับผมดีจังเลยที่เราเรียนเฮ้ยแต่ผมว่านี่มันตื่นเต้นดีนะสนุกดีเหมือนเล่นเกมมันสนุกดีนะเหมือนเล่นเกมนะพี่เลินมันสนุกในระดับเราไงถูกไหมเราก็สนุกแบบคิดเลขเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้กับเด็กๆพวกวิชาแบบฝึกทักษะอย่างเดียวถ้าพูดไปมันคือม3ขึ้นม4ตอนสอบเข้าต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ผมมองแต่ผมว่ามันสนุกจริงแต่ว่าเด็กป.1เขาจะสนุกไปกับเราแต่ช้อยตัวเลขให้เยอะไปหน่อยเออจริงถ้ามีสักสามอันยังพอแบบถ้าเมืองไทยก็มี4ข้อเอออะไรอย่างนั้นป่ะแล้วก็มี4ข้อและข้อสุดท้ายต้องเป็นถูกทุกข้อใช่อยากรู้ว่าจบฝรั่งนี้เปล่าอ่ะออกกันบ้านแล้วก็ต้องแบบถูกทุกข้อนี้ป่ะเอานี่เรายิงได้อีกข่าวมั้ยหรือว่าเป็นเพลงก่อนอ่ะอีกข่าวเป็นเรื่องของไซกันบ้างนะคะที่พูดเรื่องราวของ Entrance กันมาก็สำหรับไซเมื่อกี้ไซก็รู้สึกนะเพราะว่าไซจำวันแรกที่entrance ติดเข้าไปที่มหาวิทยาลัยแล้วเขาพูดว่าการสอบ entrance ในบ้านเราในตอนของไซนะเป็นอะไรที่เขาว่ากันว่ามันซื่อสัตย์ที่สุดแล้วอะในการสอบทั้งหมดในประเทศไทยจริงนะคะแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจอะไรอย่างงี้นะคะอะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นค่ะเขาซื่อสัตย์ไปยิ่งกว่านั้นเพราะในบ้านเรามันก็ยังมีนู่นมีนี่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะศูนย์สอบ entrance ญี่ปุ่นได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ที่ทำให้เราต้องตกใจมากเพราะว่าเขาเปิดเผยตัวเลขอัตราการโกงข้อสอบล่าสุดในรอบ12ปีที่สูงกว่าปกติโกง entrance สอบติดใช่มั้ยญี่ปุ่นนะคะสูงสุดในรอบ12ปีเมื่อตอนกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะที่นักเรียนม.ปลายของญี่ปุ่นกว่า 500,000 คนนะคะได้เข้าร่วมการสอบ Entrance นั่นเองเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนบ้านเรานั่นเองนะคะและปรากฏว่าเขาก็จับคนที่ทุจริตในการสอบได้มากที่สุดในรอบ12ปีให้ทายว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่พี่แจ็ค12มากสุด12ปีในรอบ12ปีมีคนโกงที่เขาจับได้มากที่สุดเลยปีนี้เป็นปีแรกผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันได้จากผู้สอบ 500,000 คนจาก 500,000 คนเหรอมากที่สุดเลยใช่ป่ะแสนหนึ่งพี่แจ๊กอะมากกว่านั้นดีกว่าพี่แจ๊กว่าสอบคิดว่าเขาโกงกี่คนทายปูมาขนาดนี้มันต้องไม่เยอะดิ
น้อยเยอะดิพี่เลยเขาตกเลขไงเอา 500,000 คนมันเยอะที่สุดอาจจะต้องแบบโหเปิดเถอะพี่เลยคิดว่าแสนคนจริงๆไม่ใช่มันแค่หนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งคนก็เกินไปกี่คนเลือกเฉลยเฉลยสิบคนใกล้เคียงค่ะ12คนจาก 500,000 คนนะโอ้ปกติโอ้ปกติแล้วญี่ปุ่นเขาไม่โกงกันใช่ป่ะน้อยกว่านี้เขาจะน้อยกว่านี้นี่ฉันเอามาทัดฐานตัวเองเป็นหลักล้วนพี่เลินจะหลุดว่าอะไรขึ้นมาไม่อะไรฉันเอาหาอะไรเอาไปตั้งแต่ห้องเรียนของตัวเองได้ยินว่าประเทศของตัวเองอะไรบ้าเหรอคือเอาอย่างนี้อันนี้อันนี้พูดกันตรงๆนะเปิดใจสมัยที่ผมเรียนอ่ะการลอกข้อสอบเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแต่ว่าเป็นเรื่องที่สนุกดีแต่ entrance ไม่ค่อยมีคนทำกันหรอกคือแต่ก็จริงๆมันเหมือนเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงอ่ะแต่ entrance ในประเทศเราก็มีข่าวหลายอย่างเหมือนกันจำได้ไหมว่าสมัยที่เพจเจอร์ดังเมื่อก่อนเนี่ยเขาห้ามพกเพจเข้าไปนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็นาฬิกาบางคนมีคำตอบสูตรเลขอยู่ในนั้นคือส่วนใหญ่แล้ว entrance เมืองไทยเขาจะไม่ให้เอาอะไรไปเลยกล่องเรียนส่งเรียนสอบมันก็จะเป็นแค่ปากกาฝนกับยังลบแค่นั้นเองเอาเป็นว่านะคะของเขาก็บอกว่าทางศูนย์ที่รายงานข่าวนี้เขาบอกว่าเขาตรวจพบผู้สอบเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนระหว่างการสอบวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็แอบใช้แม่บรรทัดที่เขียนสูตรคำนวณไว้ในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็มีการใช้เครื่องคิดเลขในวิชาบัญชีทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่น12คนสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้บ้านๆสิ่งเหล่านี้เมืองไทย10ปีที่แล้วใช้บ้านญี่ปุ่นคุณไปอยู่ไหนบ้างเดี๋ยวไม่ทราบว่าพี่จะภาคภูมิใจทำหม่ำอะไรเขาเรื่องนี้ครับผมถามจริงครับคุณจะภูมิใจทำบ้านต่ออะไรญี่ปุ่นคุณไปอยู่ไหนบ้างเขาไปเจริญด้านอื่นไงเนี่ยมันคือการบอกว่าบ้านเขาเป็นทำไมญี่ปุ่นกลางคืนถึงไม่มีโจรทำไมเพราะเขาซื่อสัตย์เพราะเขาซื่อสัตย์มากๆเนี่ยคือข่าวที่เราอยากจะมาเล่าเดี๋ยวนี้แถวรัชดาคืนก็ไม่มีโจรนะเพราะว่าเพราะคนออกจากฟิตเนสน่ากลัวมากคนบ้าด้วยต่อสายหมดแล้วอ่ะสำหรับเบรกนี้ว่าด้วยเรื่องราวการศึกษายาวมากหรือว่าเล่าไปชั่วโมงนึงนะคะเป็นอย่างงั้นจาก Jelly Rocket กันก่อนครับกับ This is Real เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสนุกสนานกันต่อครับข่าวเยอะเหลือเกินCG+ 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueBook Edge มีของขวัญชิ้นหนึ่งที่ผมจะซื้อให้กับคุณพ่อของผมคือชิ้นนี้เลยนั่นก็คือใครก็ตามที่เป็นคนที่ชอบเมารถเมาเรือ มันมีอุปกรณ์ที่จะช่วยคุณไม่ให้เมาอีกต่อไปเหลือเชื่อไหมเหลือเชื่อปกติคนเมาเนี่ยมันจะเกิดจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันถูกป่ะแล้วมันก็จะเกิดอาการคงเคลงไปกระทบกับกระดูกที่เป็นในส่วนของหูแล้วก็ประสาทถูกต้องมันก็เลยทำให้เกิดอาการมึน อาเจียนใดๆตามมาแต่ตอนนี้ครับมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ว่า Relief Band Technology นะครับซึ่งมาจากบริษัทของ Relief Band Technology LLC เป็นบริษัท IT ในอเมริกาครับเปิดตัว Relief Band สายรัดข้อมืออัจฉริยะที่จะทำให้คุณไม่เมารถและก็ไม่เมาเรืออีกต่อไปเมารักไหมไม่เนาะไม่เกี่ยวกันคนละหลักการอะไรก็ไม่รู้อ่ะคืออย่างนี้อาการของมันเนี่ยต้องบอกว่าหลักการทำงานก็คือเป็นการใช้การตรวจจับการเต้นของหัวใจก่อนจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหลังเครื่องโดยเจ้าสายรัดข้อมือตัวนี้เนี่ยจะส่งสัญญาณเป็นจังหวะไปกระตุ้นระบบประสาทในสมองส่วนที่ทำให้เกิดอาการเมาอมันจะไปลดถ้าเกิดมันมีอาการว่าเริ่มจะเมาแล้วใช่ป่ะมันจะจับได้แล้วมันก็จะไปกระตุ้นตึดเป็นจังหวะเพื่อลดอาการคลื่นไส้ลงไอ้เจ้า Relief Band นะครับมีตัวเลขบอกระดับอาการเมาบนหน้าจอจากระดับ1จนถึงระดับ5เมื่อตะกี้นี้นะครับวิธีใช้ง่ายมากได้สายข้อมือมาใช่ป่ะเหมือนนาฬิกาเมื่อกี้ทาเจลก่อนต้องทาเจลด้วยมันมีเจลของมันอยู่เจลเสร็จปั๊บเอาเนี้ยทาบลงไปรัดแล้วมันจะช่วยได้ไม่เชื่อใช่ไหมครับไปดูตัวอย่างครับRelief Band is wearable technology. ค
คนท้องก็ได้นะเกี่ยวอะไรกับคนท้องเวลาก็คือเมื่อกี้เขาบอกแพ้ท้องใช่ไหมแพ้ท้องใช่ป่ะคือจริงๆมันเหมาะกับคนที่โอเคเมารถเมาเรือคลื่นไส้คลื่นไส้จริงๆคุณคลื่นไส้ด้วยอาการอื่นๆก็จะช่วยรีลีฟแบนนี้ก็ช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเกิดอาการเมาปั๊บเนี่ยไออย่างที่เขาบอกนะครับไอเส้นประสาทปุ๊บมันจะไหลลงมาเชื่อมต่อส่งสัญญาณเพื่อจะเหมือนกับขับกับพอมันก็จะขับทุกอย่างออกมาถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยราคาฟังราคานะครับอยู่ที่จะมีราคาพิเศษอยู่ที่ 94.99 ก็เกือบ100ดอลเหมือนกันนะครับหรือประมาณ 3,400 บาทจากราคาปกติจะอยู่ที่ 4,100 ตอนนี้เป็นราคาพิเศษเปิดตัวก็สามารถใครที่อยากได้ก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะครับในราคา 3,400 บาทส่วนเจลเนี่ยประมาณ540บาทซึ่งผมเชื่อว่าใช้ได้นานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจไปที่ shop.reliefband.com ได้เลยอันนี้มีประโยชน์เหมือนกับวิวัฒนาการมันพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนเราได้แต่กินยาเมารถถูกป่ะกินแล้วก็ง่วงมันก็เดินทางไม่สนุกถูกต้องแต่อันเนี้ยน่าสนเพราะใช่อ่ะเป็นคนนึงที่เมาเรือแต่ไม่เมารถเมาเรือเป็นสาเหตุที่พี่ทำให้เรานั่งเรือแล้วไม่สนุกอ่ะเพราะฉะนั้นมีไว้จะได้ไม่เมาเดี๋ยวพี่เล่นซื้อแล้วเอามาให้ยืมใช้ไม่ มาที่เทคโนโลยีต่อไปกันดีกว่าในเบรกนี้ที่นะคะที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของความทันสมัยกันนะคะมาที่ใครที่ชื่นชอบเรื่องของการดูหนังหรือการถ่ายโอนข้อมูลแบบเร็วค่ะนี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก SanDisk นะคะเปิดตัว Flash Drive พี่เขาบอกว่าเร็วเหนือแสงเพราะว่า สามารถใช้เวลาในการโอนถ่ายภาพยนตร์ระดับ 4K ได้เร็วถึง15วินาทีปึ๊ดฮะ15วินาทีมันเร็วมากเลยอะนะคะเขาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะถ้า 4K 15วิเร็วนะใช่ต้องโดนอ่ะอันนี้ต้องโดนนะคะ SanDisk Extreme Pro USB 3.1 Solid State Flash Drive นะคะระบุว่ามีความเร็วในการอ่านถึง420 Mbps ความเร็วในการเขียนจะอยู่ที่380 Mbps นะคะใกล้เคียงกับมาตรฐานของ SSD เลยทีเดียวจุดขายก็คือว่าเนี่ยแหละค่ะโอนถ่ายภาพยนตร์ 4K ภายใน15วินาทีนะคะลงใน Driveผ่านพอร์ตเชื่อมต่อมาตรฐาน USB 3.1 นะคะแล้วก็ปรับดีไซน์ให้ดูเรียบหรูเรียบนะคะตัวเคสจะทำจากอลูมิเนียมโลหะเพิ่มความทนทานวางจำหน่าย2รุ่นความจุด้วยกันคือ256 GB ราคา180เหรียญหรือว่า 6,400 บาทในประเทศไทยนะคะรุ่น128 GB ราคาจะอยู่ที่80เหรียญหรือว่า 2,800 แล้วก็รุ่น256เนี่ยเขาจะวางจำหน่ายเรียบร้อยนะคะช่วงปลายปีไปเดือนนี้อเมซอนแล้วก็เบสบายนี่เอ้ยน่าซื้อเทคโนโลยีนี่มันก็นะแต่ใส่แคทคอมมอนเวิร์ดเองไอ้บ้าสองวิไหมไม่ถึงอ่ะโอ้ยหายใจทิ้งไม่ต้องซื้อเหรอมันไม่มีความจำเป็นใดๆแมจิกเมาส์ยังไม่ได้แกะมาจากห่อเลยทรายเมจิกเมาส์หนูต้องใช้นะเป็นคนที่ซื้อ MacBook มาแล้วใช้อะไรไม่เคยคุ้มสักอย่างเดียวนางก็มีอยู่สองอย่างซื้อ MacBook ไปทำอะไร Word กับเล่นเน็ต MacBook เอามาพิมพ์ Word คุณพระ PowerPoint ด้วยสิคะเอา PowerPoint ซึ่งทุกอย่างอยู่ใน Windows หมดเลยไม่ได้อยู่ใน Mac นะครับโอเคมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเป็นข่าวดีสำหรับคนที่พิการทางสายตานะครับก็คือเป็นแท็บเล็ตสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วครับเป็นแท็บเล็ตสาย Android เครื่องแรกของโลกมาพร้อมกับอักษรเบลแปลกใจไหมครับแท็บเล็ตมีอักษรเบลหรืออักษรเรียกในการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับช่วยเปลี่ยนแนวทางในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสายตาให้ดีขึ้นได้โดยก่อนหน้านี้เคยมีอุปกรณ์แบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ได้ประสิทธิภาพค่ะมันยังไม่ถูกต้องแล้วราคาสูงมากไม่คือตอนนั้นอุปกรณ์ไม่มีคุณภาพและราคาสูงมากประมาณแสนกว่าบาทโอ้แพงมากเลยถูกต้องแต่ตอนนี้ครับตัวใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปราคาอยู่ที่เพียงแค่ 17,700 จากแสนอ่ะเข้าถึงได้หายไปหลักหนึ่งเลยนะครับตัวเครื่องรันด้วยระบบ Android รองรับ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth สามารถติดตั้งแอปจาก Android ทั่วไปได้ทั้งหมดเลยรองรับคุณสมบัติช่วยของ Android ทั้งหมดว่าจะเป็นเรื่องของ Voice Over ที่จะช่วยสื่อสารกับผู้พิการทางสายตาได้ผมพูดไปหลายคนจะไม่เห็นดูภาพด้านบนเห็นไหมครับมันจะเป็นอักษรเบลซึ่งมันจะเป็นรูปลักษณะของฟองน้ำส่วนข้างล่างคือแอปเวลากดใช้ก็กดจากอักษรเบลพูดไปไม่เห็นภาพไปดูตัวอย่างกันดีกว่าไปชมครับอ
อยากรู้รายละเอียดนะครับกับเจ้าตัวเครื่อง Britab ตัวนี้นะครับราคา 17,700 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าโครงการนี้มันเริ่มต้นมานานแล้วตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยตั้งแต่ปี2014จะส่งเครื่องให้ได้อีก6เดือนต่อจากนี้ใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้นั่งดู True Music อยู่นะครับแล้วก็ที่บ้านอาจจะมีญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตาแล้วก็อยากให้เขาได้แท็บเล็ตสักหนึ่งเครื่องค่ะ 17,000 ไม่แพงเลยครับ iPhone เราแพงกว่าอีกถูกไหมครับ iPhone แพงกว่า Android Samsung เราแพงกว่าซื้อเนี่ย 17,000 เพื่อเปิดโลกให้เขาได้มีความสุขกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตกับแท็บเล็ตของเขาผมว่าดี 17,000 ไม่แพงไม่แพงเลยนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่เป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีการทันสมัยใช่แล้วค่ะกับเบรกนี้กับเรื่องราวของเทคโนโลยีกลับมาเบรกหน้านะคะมีเรื่องราวดีๆมาบอกกันต่อตอนนี้มี1เพลงค่ะชื่อเพลงว่ายอดดิยอดดิ 3.50 ไปดูสายยอผมได้เพลงที่ผมจะเข้าไปในฟิตเนสใหม่ล่าสุดแล้วน่ากลัวย่อ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 แล้วไงย่อดิตืดตืดย่อดิย่อดิย่อดิย่อตืดตืดที่เรื่องขับอักเสบแน่หลังก่อนอ่ะมาถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับเป็นโครงการพิเศษครับเป็นการเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทานประจำปี2560ครับงานนี้เนี่ยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์บริจาควิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นศูนย์บริการวิชาการนะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทานประจำปี2560เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการวิสาหกิจในชุมชนนะครับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของงานนี้ฟังดีๆนะฮะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานนึงที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอะไรก็ตามแต่ว่าประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อมันเกิดโอกาสการแข่งขันเมื่อเพิ่มมากขึ้นมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นแต่โครงการทั้งหมดนี้ไม่สามารถให้มันสำเร็จได้ด้วยในระยะเวลาอันสั้นมันต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเขาต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างน้อย5ปีด้วยกันงานแถลงข่าวครั้งนี้ครับยังมีศิลปินดาราศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ไม่ว่าจะเป็นพี่ตีวีวิทย์ของเรานะครับมีจิ๊บปกชัดมีเทียมชัยมีไอซ์พิชพงศ์นะครับเทียมชัยปกชัดเทียมชัยเอาใหม่จิ๊บปกชัดเทียมชัยมีไอซ์พิชพงศ์สมกุลนะฮะแล้วก็มีลาพิสลาหรือว่าน้องแอปเปิลนะครับมาร่วมพูดคุยกับการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจนะครับสรุปปิดท้ายนิดนึงเขาบอกว่าสื่อออนไลน์สมัยนี้เนี่ยรวดเร็วมากสามารถสื่อสารไปได้ทั่วโลกดังนั้นของไทยที่ผลิตขึ้นในไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกค่ะเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้ส่งต่อไปนะคุณได้ยังไงมันอยู่กับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากใช่แล้วนะคะนะคะเล่าถึงโครงการดีๆกันไปแล้วบอกแล้วค่ะเบรกนี้จะมีเรื่องราวดีๆมาปิดท้ายกันวันนี้ใน Talk to T ปิดท้ายกันที่พลังรักจากผู้หญิงแกร่งกับคนที่เป็นแม่คนดีกว่านะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นต้องปรบมือให้เจ๋งมากเลยกับคุณแม่ที่นำลูกทั้ง4รวมพลังสร้างบ้านขึ้นเองสร้างบ้านด้วยมือของพวกแม่แล้วก็ลูกอีก4คนใช่นะคะแม่แล้วก็ลูกอีก4คนสร้างบ้านจาก YouTube นั่นเองค่ะเว็บไซต์นะคะ Bo Panda ค่ะได้เปิดเผยเรื่องราวสุดน่าทึ่งของ Kara Brookin นะคะคุณแม่ลูก4ชาวอเมริกันจากรัฐอาคันซอนะคะเธอตัดสินใจสร้างบ้านหลังนี้ล่ะค่ะที่เราเห็นในรูปนะคะ hey! ด้วยมือแล้วก็ลูกๆวัย2ขวบ11ขวบ15แล้วก็17ปีค่ะเนี่ยนะใช่ค่ะ
ะสร้างบ้าน2ชั้นหลังนี้ขึ้นตามคำแนะนำที่ดูรีวิวผ่านเว็บไซต์ youtube.com นะคะนี่คือลูกโตแล้วตอนที่เธอสร้างอ่ะลูกยังเด็กอยู่ก็กว่าจะสร้างได้ก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมลงทุนลงแรงเองทุกขั้นตอนแบบไม่งอช่างนั่นเองนะคะต้องยกนิ้วชื่นชมในความแกร่งของเธอเลยโอ้ยเก่งอ่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในจักร่าเนี่ยมีชีวิตที่ไม่สมหวังนั่นเองนะคะกับความรักเธอแต่งงาน2ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งก็พบเจอกับสามีที่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งยังถูกชายที่มีปัญหาทางจิตมาตามเฝ้าเธออีกล่าสุดในปี2050พายุทอร์นาโดก็พัดเอาบ้านของคาร่าเนี่ยหายไปทั้งหลังอ๋อพายุบ้านหายไปเพราะพายุเมื่อ9ปีที่แล้วเหลือเพียงไว้เพียงแค่ฐานรองบ้านเธอเนี่ยรู้สึกสลดหดหู่ใจกับชีวิตแต่ด้วยความที่เธอมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็อยากให้ลูกของเธอทั้ง4เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแบบขาดอะไรในชีวิตนะคะเธอก็เลยลุกขึ้นมาค่ะตัดสินใจสร้างชีวิตใหม่หลังจากที่สูญเสียบ้านไปนะคะโดยเธอนะคะตัดสินใจกู้เงินจากธนาคารจำนวนราวๆ 5.3 ล้านบาทไทยนะคะเพื่อมาซื้อวัสดุต่างๆจากนั้นก็อาศัยคำแนะนำมากมายผ่าน youtube.com ประกอบกับการที่มีลูกๆมีทีมงานต่างๆนะคะร่วมงานร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาพวกเขาได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับการวางโครงสร้างบ้านการเทพื้นปูนการประกอบอิฐกำแพงที่สำคัญคือเรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีมร่วมกันในครอบครัวสุดท้ายค่ะไม่เพียงแต่พวกเขาจะได้ครอบครัวที่แข็งแกร่งผลงานที่ออกมาคือบ้านที่สวยงามและพวกเขาสร้างมันด้วยโอ้ยเก่งอ่ะนี่เรายอมรับเลยเขาเก่งมากเลยแม่ไม่ใช่พ่อคาร่าและลูกๆนะคะก็เขาพยายามเติมไงใช่ไหมได้บ้านหลังนี้ขึ้นมา2ชั้นขนาด325ตารางเมตรมีด้วยกัน5ห้องนอน3โรงจอดรถห้องทำงานใหญ่แล้วก็ตั้งชื่อบ้านของพวกเขาว่าอิงเวลมานอร์นะคะซึ่งพวกเธอและลูกๆอาศัยอยู่ที่นี่รวมแล้วตอนนี้8ปีแล้วนะคะหลังจากนั้นพวกเขาก็มีชีวิตที่ไม่ต้องกลัวอะไรกับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะเพราะมันเหมือนพิสูจน์ได้ว่าแม้ว่าอุปสรรคจะสาหัสแค่ไหนถ้าเรามีครอบครัวถ้าเราฝ่าฟันไปด้วยกันมีกำลังใจมีทีมเวิร์คถ้าเราลงมือลงแรงแล้วก็มันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีเป็นบ้านที่น่าอิจฉามากคือมีสวนสวยด้วยคือมีสวนหน้าบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่หลายต้นมากเหลือเกินจริงโอ้โหเนี่ยเหมือนบ้านในหนังเลยเนาะจริงๆเฮ้ยดีอะเรารู้สึกดีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจปิดท้ายในวันนี้นะคะก็ใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเขามีหนังสือเธอออกหนังสือค่ะชื่อว่า Rise นะคะจะเริ่มวางจำหน่าย24มกราคมนี้ทางเว็บไซต์ Amazon ไปซื้อเลยใครต้องการแรงบันดาลใจคุณแม่คุณไหนก็ตามที่รู้สึกว่าอาจจะแม่เลี้ยงเดียวอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเรื่องของคู่แล้วรู้สึกว่าจะเลี้ยงลูกยังไงไหวอ่านเล่มนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆนะครับนะคะวันนี้ปิดท้ายในท็อกทูทีของเรากับ1ชั่วโมงครบเครื่องหลากหลายเรื่องราวที่มาอัปเดตกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มค่ะช่วงหน้าอยู่ต่อกับ The Guest นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้